ไว้แบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมไว้แบตอนนี้ผมก็มาเก็บเลเวลที่ไบฟอร์สทาวเวอร์แล้วจริงๆก็มาเก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่กว่าจะหาที่เก็บเลเวลได้นี่นานมากผมต้องใช้เวลาในการวนหาทุกชาแนลเลยนะถึงแม้ว่าทางแกรมิตี้เขาจะเพิ่มชาแนลให้แล้วแต่ก็เพิ่มแค่ชั้น3ใช่ไหมก็มีออริจินัล AB อ่ะผมก็วนแล้วล่ะทั้ง Chaos A Chaos B ก็แน่นหมดเลยมีตรงนี้ว่างประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้คือเรื่องของการอัปเดตและการแก้ไขปัญหาของ Gravity อ่ะเข้าเรื่องกันเลยตอนนี้เพื่อนๆก็ทราบกันอยู่แล้วว่า Bypass Tower อ่ะมันแน่นไปหมดเลยเพราะว่าคนเลเวล135บวกก็กำลังมาเรื่อยๆทีละตี้ทีละตี้แล้วไอคนที่เลเวลมากมันไม่มีคอนเทนต์ไปไงเพราะว่า Gravity มันทำแค่ 14.2 ถูกไหมผ่านไปแล้ว1เดือนเนี่ยก็มีคนเลเวล135จำนวนมากที่เลเวล135แล้วนะแล้วเขาก็ไม่มีที่อื่นให้เล่นคือมันจะออกันอยู่ตรงเนี้ย135ถึง175คือไอคนที่เล่นอยู่ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันและไอคนใหม่ที่135เข้ามาเอาเข้ามาก็เต็มไม่รู้จะหาที่เล่นที่ไหนอันนี้ถือว่าผมโชคดีมากนะที่ยังมีที่ให้แทรกเข้ามาเล่นได้แต่เพื่อนๆที่เข้ามาต่อจากผมเนี่ยไม่มีแล้วนะไม่มีที่เล่นแล้วนะตอนนี้ที่ผมคิดได้มี2ประเด็นคือ1คือการโคลน Bypass Tower ออกมาอีก Bypass Tower Channel 1 2 3 4 5 6 7อ่ะก็ว่ากันไปโคลนเป็น10 Channel เลยแล้วก็2ก็คือการอัปเดตแพทใหม่ให้มีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นให้คนที่เลเวลประมาณ150 160บวกเนี่ยได้กระจายออกไปเล่นที่อื่นบ้างและตรงนี้ก็ให้เป็นพื้นที่ของคนเลเวล135อย่างเช่นNightmare Clock Tower อะไรอย่างเงี้ยในแพทอนาคตซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะในแพทอนาคตมันมีอะไรบ้างก็ไม่ค่อยได้ดูสปอยมาเห็นเพื่อนบอกว่ามันมี Nightmare Clock Tower ก็จะมี2วิธีที่จะแก้ไขในเรื่องนี้แต่ไอ้วิธีแรกเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่สร้างปัญหาอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมเล่นมาตอนเนี้ยเล่นมา1 EXP แล้วอันนี้จะเข้าสู่ EXP ที่2เดี๋ยวรออีก4นาทีเดี๋ยวผมตัดคลิปไปเลยแล้วกันไว้และนี้ก็คือของ1ชั่วโมงนะครับบน Bypass Tower ผมขายก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นยาอ่ะอันนั้นขยะโอการเห็มไม่มีแล้วก็ได้2ล้าน2ต่อ1ชั่วโมงนานิตี้ผมเป็นตี้ที่มี Shadow Chaser 3ตัวนะครับก็วนกันช่วยกันสกิลของในปาร์ตี้มันก็เลยได้เยอะขึ้นกว่าเดิมก็พอดีมุมเนี้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากก็เท่านี้แหละได้ตังค์ประมาณเท่านี้2ล้าน2ต่อชั่วโมงตอนนี้ผมก็ตีเป็นเลขกลมๆออกมานะครับว่า1ปาร์ตี้จะได้ 2M ต่อชั่วโมงและก็ใน1วันเนี่ยก็จะได้ 48M ต่อปาร์ตี้ก็คือ24ชั่วโมงนะครับใน1แมปที่ผมเซอร์เวย์เนี่ยเฉลี่ยแล้วมีประมาณ7ปาร์ตี้เมื่อวานตอนไลฟ์ผมบอก10ปาร์ตี้อันนั้นคือพูดขึ้นมาโดยมโนขึ้นมาแต่อันเนี้ยสำรวจแล้วมีประมาณ7ปาร์ตี้ตอน1แมป1ไบฟอร์สมี3ชั้นนะครับแล้วก็จะมีแนวแยกอีกที่ชั้น3นะครับก็จะเป็น5แมปด้วยกัน1ไบฟอร์สมีปาร์ตี้ทั้งหมดรวมแล้วเฉลี่ย35ปาร์ตี้แล้วเซิร์ฟเคออสเนี่ยมี2ไบฟอร์สก็คือเคออส A เคออส B รวมแล้วเป็น70ปาร์ตี้สรุปจะมีเงินจากไบฟอร์สเข้าระบบ 3,360 M ต่อวัน3,360 M ต่อวันทีนี้เพื่อนๆพอจะนึกภาพออกหรือยังว่าเราจะสมควรแก้ปัญหาแบบไหนดีระหว่าง1คือปั๊มไบฟอสต่อกับ2ต้องเอาแพทใหม่เข้ามาได้แล้วงั้นผมก็จะปล่อยอันนี้ไว้เป็นปัญหาปลายเปิดไว้แล้วกันให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นผมเองก็ไม่ใช่คนที่จะมาแก้ไขปัญหาอะไรพวกนี้ก็ทำได้แค่ชี้แจงให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยแล้วการแก้ปัญหาก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะว่าเขาจะแก้ปัญหากันยังไงเพื่อนๆที่เก็บเลเวลกันอยู่อนาคตก็จะมาขึ้นอยู่บนไบฟอร์สเหมือนผมแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมาเจอปัญหาในพื้นที่การเก็บเลเวลแบบผมอย่างนี้แหละหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันไม่มีแมปให้ไปต่อส่วนเรื่องเงินเฟ้อเรื่องบอทอะไรก็ปล่อยให้Gravityเขาจัดการเขาเองแล้วกันเพราะผมเองก็คงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนอกจากเป็นผู้เล่นนะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเป็นกระทู้ปลายเปิดให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่สวัสดีครับI'm not the one who's running out of time.
3,360 M ต่อวัน